บ้านมีที่เหลืออยากเอาตู้คอนเทนเนอร์มาตั้งอยากสร้างบ้านน็อกดาวน์แบบนี้จะต้องขออนุญาตไหมสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B และนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำได้เองที่บ้านครับเพื่อนๆน่าจะได้เห็นคลิปวิดีโอที่ผมถมที่แปลงใหม่ไปแล้วนะครับและคลิปวิดีโอนี้จะเป็นตัวเริ่มซีรีส์ของการสร้างบ้านหลังใหม่ในที่ของผมครับแต่ต้องบอกก่อนบ้านหลังเนี้ยผมไม่ได้อยู่อาศัยนะครับจะทำเป็นออฟฟิศแล้วก็ทำเป็นสตูดิโอสำหรับถ่ายงานครับคลิปวิดีโอนี้ยังไม่ได้สร้างอะไรนะแต่จะมาเล่าให้ฟังก่อนว่าก่อนที่เราจะสร้างบ้านนะครับหรือสร้างออฟฟิศหรือเราบ้านเรามีที่ใหญ่ๆแบบนี้อยากจะยกตู้คอนเทนเนอร์นะครับยกบ้านสำเร็จรูปบ้านน็อกดาวน์มาวางไว้เนี่ยตกลงเนี่ยเราต้องรู้อะไรบ้างแล้วเราเนี่ยต้องขออนุญาตหรือเปล่าเรื่องนี้มันจะมีความซับซ้อนนิดนึงนะครับต้องค่อยๆฟังกันไปนะเอามาประเด็นแรกก่อนเลยนะครับว่าเราจะต้องขออนุญาตไหมเรื่องการขออนุญาตนะบางคนก็บอกว่าต้องขอบางคนก็บอกว่าไม่ต้องขอแล้วสรุปแบบไหนต้องขอกันแน่ถ้าเพื่อนๆเป็นที่แปลงใหม่ไม่ได้เป็นที่ติดกับบ้านเดิมนะครับไม่มีน้ำไม่มีไฟไม่มีห้องน้ำนะครับแล้วจะไปสร้างบ้านอยู่อาศัยแบบนี้ต้องขออนุญาตแน่นอนครับถ้าบ้านที่เพื่อนๆจะสร้างต้องการจะไปขอบ้านเลขที่ต้องการจะเอาประปาเข้ามาต้องการจะเอาไฟฟ้าเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเพิงหมาแงหรือเป็นกระต๊อบเล็กๆนะครับถ้ามีห้องน้ำและต้องการอยู่อาศัยก็ควรจะต้องไปขอครับแล้วก็มีความเชื่อผิดๆว่าไปสร้างห้องน้ำไว้กลางทุ่งหรือกลางที่ดินเนี่ยเราสามารถไปยื่นขอบ้านเล็กที่ได้ซึ่งจริงๆแล้วไม่สามารถทำได้นะครับทีนี้ไปขอทำไมขอมันก็ยุ่งยากสร้างแบบไม่ขอได้ไหมแต่เพื่อนๆต้องรู้นะหากเพื่อนๆไม่ขออนุญาตก่อสร้างแล้วหากเกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยอัคคีภัยวาตภัยปกติแล้วรัฐบาลจะมีเงินช่วยสนับสนุนนะครับหรือช่วยดูแลขณะที่เราเดือดร้อนแต่ถ้าไม่ขออนุญาตไว้ไม่มีบ้านเล็กที่หรือไม่มีแบบโครงสร้างเนี่ยก็จะไม่ได้เงินในส่วนนี้ครับเพราะฉะนั้นการไม่ขอก็จะเสียสิทธิ์อะไรบางอย่างนะครับและถ้าไม่ขอทำยังไงนะครับบางคนก็ใช้ไฟชั่วคราวส่วนน้ำก็ซื้อถังเก็บนะครับแล้วก็ซื้อน้ำให้เข้ามาเติมและเมื่อทำเสร็จพร้อมมาอยู่อาศัยสุดท้ายจะไปยื่นแบบขอทีหลังก็ได้นะครับทีนี้กลับมาที่เรื่องของเราบ้างนะครับจริงๆแล้วถ้าอยู่ในพื้นที่บ้านของเราตรงนี้มีบ้านเลขที่แล้วมีไฟแล้วมีน้ำแล้วมีห้องส้วมอยู่แล้วนะครับอยากจะเอาตู้คอนเทนเนอร์มาต่อเป็นห้องยื่นออกมานะครับหรือว่าอยากจะสร้างบ้านน็อกดาวน์นะครับติดกับบ้านตัวเองแบบนี้ต้องขอไหมจริงๆเวลาเราจะต่อเติมบ้านนะครับทุกโครงสร้างนะครับที่ต่อออกมานะเราควรไปแจ้งนะครับหรือไปปรึกษาหรือไปขออนุญาตที่หน่วยงานราชการท้องถิ่นครับเอาตรงๆนะพวกนี้มันมีกฎหมายดูแลอยู่นะครับเขาจะมามั่วไม่ได้นะอันไหนจะต่อเติมต้องขอเขาก็บอกต้องขออันไหนต่อเติมแล้วเขาบอกว่าไม่ต้องขอมันก็ไม่ต้องขอทีนี้เอาตู้คอนเทนเนอร์มาตั้งในบ้านตึ้งแบบนี้เลยซื้อบ้านน็อกดาวน์มาตั้งตึ้งต้องขอไหมบอกเลยครับถ้าแบบนี้ไม่ต้องขอแต่เดี๋ยวก่อนนะครับการตั้งบ้านน็อกดาวน์เนี่ยต้องตั้งลงไปพื้นปูนหรือว่าพื้นราบนะครับไม่มีการลงเสาเข็มนะครับหรือไม่มีการทำต่อหม้อเมื่อไหร่ก็ตามที่ลงโครงสร้างทำเสาเข็มทำต่อหม้ออันเนี้ยเพื่อนๆจะต้องไปขออนุญาตนะครับพูดง่ายๆครับอะไรที่รื้อถอนได้โดยง่ายนะครับสามารถยกย้ายที่ได้แบบนี้เพื่อนๆไม่ต้องขออนุญาตก็ได้ซึ่งโครงสร้างแบบนี้กรณีไม่ขออนุญาตนั่นก็คือเราไม่ได้ใช้อยู่อาศัยครับถ้าเพื่อนๆเอาบ้านน็อกดาวน์มาตั้งโป๊ะนะครับแล้วเพื่อนๆเอาเตียงนอนใส่เข้าไปนะครับทำเป็นห้องนอนใหม่แบบนี้นะครับหน่วยงานราชการบอกว่าเพื่อนๆต้องไปขอครับเพราะถือว่าเป็นการอยู่อาศัยไม่ใช่ชั่วคราวแต่ถ้าเป็นห้องซ้อมดนตรีห้องนั่งเล่นทำเป็นสตูดิโอทำเป็นออฟฟิศแบบนี้ถือว่าใช้งานชั่วคราวครับและในโครงสร้างแบบเดียวกันเราก็สามารถยื่นขออนุญาตได้ถ้าเพื่อนๆซื้อบ้านน็อกดาวน์จากบริษัทเนี่ยสามารถใช้แบบของบริษัทเนี่ยไปยื่นขออนุญาตได้นะครับแล้วก็มีหลายคนชอบ DIY เป็นเหมือนผมเนี่ยแหละสร้างบ้านน็อกดาวน์สร้างในที่ตัวเองไม่ได้ซื้อเข้ามาเข้าเงื่อนไขแบบเมื่อกี้เลยแต่มันค่อยๆต่อทีละชิ้นไม่ได้ยกมาตั้งแล้วแบบนี้มันต้องขออนุญาตหรือเปล่าผมเองก็คิดแบบนี้แหละก็เลยกังวลใจนะครับก็เลยไปถามเจ้าหน้าที่กองช่างของอบต.มานะครับตอนแรกเดินเข้าไปตั้งใจจะไปขออนุญาตเดินเข้าตั้งแต่หน้าประตูอบต.นะถามคำถามนี้ไปทุกคนบอกต้องขอครับต้องขอครับต้องขอครับจนไปเจอสุดท้ายผอ.กองช่างผอ.กองช่างฟันธงครับว่าแบบนี้ไม่ต้องขอคือตรงตามเงื่อนไขนะไม่ได้อยู่อาศัยนะครับสามารถรื้อถอนได้นะแล้วก็โครงสร้างนะครับไม่มีต่อหม้อไม่ได้ยึดติดกับพื้นดินแบบถาวรแบบนี้มันไม่ต้องขอแต่ทีนี้มาดูนิดนึงเพราะว่ามันมีเรื่องของวัสดุก่อสร้างด้วยครับอันนี้ตีเป็นคำพูดง่ายๆนะเขาบอกว่าวัสดุที่ใช้จะต้องเป็นวัสดุในรูปแบบน็อกดาวน์ถ้ามีการไหม้ไฟ
ไฟจะต้องไม่ลามเกิน1ชั่วโมงแบบนี้ถึงจะเรียกว่าบ้านน็อกดาวน์ซึ่งผมเข้าใจนะมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยถ้าเกิดบ้านน็อกดาวน์ที่เราสร้างเนี่ยเกิดไฟไหม้ขึ้นมานะครับแล้วติดอยู่นานกว่า1ชั่วโมงนะครับหมายความว่าบ้านข้างๆเนี่ยก็จะเริ่มเดือดร้อนด้วยแล้ววัสดุอะไรนะครับที่มันเป็นน็อกดาวน์ได้ไม่ไหม้ไฟเกิน1ชั่วโมงนะครับก็พวกซีเมนต์บอร์ดนะครับสมาร์ทบอร์ดโครงเหล็กเมทัลชีตอะไรแบบนี้นะผนัง PU นะพวกนี้ก็คือไหม้ไฟนะครับถ้าไฟติดขึ้นมานะครับมันก็จะไม่ติดยาวนานเกิน1ชั่วโมงแล้วมันก็จะดับไปหรือวัสดุบางชนิดก็ไม่ลามไฟหรือไม่ติดไฟไปเลยแต่รายละเอียดเรื่องวัสดุก่อสร้างนะครับเพื่อนต้องไปปรึกษาวิศวกรนะครับหรือว่ากองช่างนะครับเอาให้ชัวร์ก่อนนะว่าวัสดุแบบไหนเนี่ยใช้ได้ใช้ไม่ได้แต่จากแบบที่ผมเอาไปให้ผอ.กองช่างที่อบต.ดูแล้วเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้ไม่มีปัญหาครับทีนี้เงื่อนไขสุดท้ายที่เราจะต้องขอหรือไม่ต้องขอนั่นก็คือตำแหน่งในการสร้างนั่นเองคือถ้าตำแหน่งในการวางครับเราชิดรั้วเลยนะชิดรั้วเอกชนชิดรั้วเพื่อนบ้านนะครับเราก็คุยกับเพื่อนบ้านไปครับว่าอันนี้ขอตั้งชิดได้ไหมนะครับเพราะว่าถ้าวันหนึ่งเพื่อนบ้านเขาร้องเรียนมาวางชิดเกินไปสร้างปัญหาให้เขาเช่นหลังคาล้นไปบ้านเขาและน้ำหยดลงบ้านเขาหรือเกิดความเสียหายหรือเพื่อนๆไปวางไว้แล้วดินมันซุดนะครับผนังกำแพงที่ใช้รวมกันมันซุดแบบนี้เพื่อนๆต้องย้ายและรื้อถอนออกไปครับดังนั้นนะครับเพื่อความชัวร์ที่สุดถ้ามีพื้นที่นะครับเว้นห่างจากกำแพงออกมายิ่งสูงเท่าไหร่นะครับระยะห่างต้องยิ่งเพิ่มขึ้นด้วยแต่เข้าใจนะที่บางพื้นที่มันแพงจริงแล้วมันไม่มีพื้นที่จริงๆต้องวางชิดอันนี้ก็คุยกันให้ดีและอันนี้ผมคิดว่าในกรณีต้องวางชิดจริงๆนะครับจะต้องยื่นแบบนะครับและขอความยินยอมจากทั้ง2ฝ่ายเพราะถ้าเกิดปัญหาไฟไหม้ขึ้นมามันจะเกิดความเดือดร้อนร่วมกันครับลักษณะมันก็เหมือนกับทาวน์เฮาส์ที่กำแพงต่อกันเป็นกำแพงเดียวนั่นแหละครับและสุดท้ายถ้าบ้านน็อกดาวน์ที่เพื่อนๆจะสร้างนะครับหรือซื้อมามันมีห้องน้ำอยู่ข้างในด้วยอันนี้มันก็ต้องขอเนื่องจากการปล่อยน้ำเสียออกมาสู่ระบบสาธารณสุขนะครับเป็นกฎหมายว่าเราต้องขออนุญาตอยู่แล้วนะครับคือการมีส้วมเท่ากับเรามีน้ำทิ้งและเมื่อเรามีน้ำทิ้งเราก็ต้องทำระบบบำบัดให้ถูกต้องครับทีนี้มาถึงเคสแบบผมบ้างนะครับก็คือมีที่อยู่แล้วมีบ้านอยู่แล้วมีน้ำอยู่แล้วมีไฟอยู่แล้วมีห้องน้ำอยู่แล้วนะครับซื้อที่แปลงติดกับบ้านตัวเองเลยนะหรือที่ว่างๆที่บ้านเหลือเยอะๆเลยนะครับอยากจะทำออฟฟิศสำนักงานนะครับใช้ทำอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่การอยู่อาศัยแล้วการนอนนะครับแบบนี้ไม่ต้องขอครับคลิปวิดีโอนี้ยังไม่ได้มาสร้างยังไม่ได้มา DIY ให้ดูนะครับน่าจะสรุปให้เพื่อนๆได้ฟังครบทุกแม่มุมนะครับเกี่ยวกับการสร้างบ้านน็อกดาวน์นะครับหรือว่าบ้านคอนเทนเนอร์นะก็ใครที่อยู่ในเงื่อนไขที่ต้องไปขอนะครับก็ไปขอซะถ้าใครอยู่ในเงื่อนไขที่แบบไม่ต้องไปขอเพื่อนๆก็เลือกนะว่าอาจจะไม่ไปขอก็ได้นะครับเพื่อความสะดวกหรือว่าการเคลื่อนย้ายได้ในอนาคตครับแล้วเดี๋ยวคลิปวิดีโอเร็วๆนี้ก็เป็นซีรีส์ยาวๆเลยนะเกี่ยวกับการสร้างบ้านน็อกดาวน์ไม่ได้ต้องเรียกว่าออฟฟิศน็อกดาวน์ของผมนะครับก็รอติดตามชมแล้วกันนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาไปยอด 700,000 subscribe อย่าลืมติดตามใน TikTok LINE Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย